ที่สหรัฐกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐก็เตรียมยื่นหนังสือส่งฟ้องบริษัท Google บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะคะด้วยข้อหาผูกขาดระบบการค้นหาและผูกขาดการโฆษณาค่ะซึ่ง Google เองก็พยายามชี้แจงว่าผู้ใช้เต็มใจไปใช้บริการระบบของ Google เองแต่ว่าขณะนี้ Google กำลังเผชิญสถานการณ์เดียวกันในหลายๆประเทศด้วยติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและสำนักงานอัยการกลาง11รัฐยื่นคำร้องต่อศาลรัฐบาลกลางฟ้องบริษัท Google ด้วยข้อหาผูกขาดบริการค้นหาหรือการโฆษณาบนระบบค้นหาเนื้อหาในการฟ้องร้องระบุว่า Google นำรายได้ที่เกิดจากการผูกขาดไปใช้เพื่อจำกัดการแข่งขันทางการค้าในหลายรูปแบบเช่นทำสัญญาพิเศษทางธุรกิจให้ใส่ผลิตภัณฑ์ของ Google บนระบบปฏิบัติการ Androidซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถลบได้แม้ไม่ต้องการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวหลายกรณีพบว่า Google ใช้การทำสัญญาทางธุรกิจห้ามติดตั้งแอปพลิเคชันระบบค้นหาของคู่แข่งบนโทรศัพท์ Android ไว้ล่วงหน้ารวมทั้งยื่นข้อเสนอให้กับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนอย่าง Apple LG และผู้ให้บริการสัญญาณเครือข่ายมือถืออย่าง AT&T และ Verizon ให้ใช้ระบบค้นหาของ Google แทนระบบอื่นที่ปรึกษาอัยการสูงสุดระบุว่ากรณีดังกล่าวส่งผลเสียกับผู้บริโภคและผู้ทำโฆษณาในสหรัฐ Ultimately it is consumers and advertisers that suffer from less choice, less innovation and less competitive advertising prices. Some new models for search are emerging, but if they have any chance to challenge Google, they must have an effective way to distribute their product so they can build a user base.In this case, we're asking the court to break Google's grip on search distribution so that competition and innovation can take hold, and so that consumers and search advertisers will no longer be beholden to an unchecked monopolist. ด้าน Google ออกแถลงการระบุว่าข้อกล่าวหาของกระทรวงยุติธรรมมีความบกพร่องเพราะ Google ทำเหมือนกับธุรกิจอื่นที่จ่ายค่าวางสินค้าของ Google ให้ผู้บริโภคเห็นไม่ต่างกับบริษัทขายซีเรียลที่จ่ายเงินเพื่อวางสินค้าของเขาบนชั้นวางของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์มองว่าแถลงการของ Google ไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลเพราะบริการระบบค้นหาแตกต่างจากสินค้าทั่วไปคราวนี้ Search Engine เนี่ยผมถามหน่อยคนเข้าไป Search Engine เนี่ยเขาไม่เหมือนเข้า7เข้าวิลล่าจะไปซื้อของนะเข้าไป Search หาข้อมูลถูกมั้ยอาจจะ Search หาโรงแรมหาที่พักหาร้านอาหารใช่ไหมแต่พอเวลามาเซิร์ชเนี่ยใครจ่ายมากสุดมันก็ขึ้นอันแรกถูกป่ะมันอาจจะไม่ใช่ความจริงที่เราควรจะเจอก็ได้เราควรจะเจอครบหมดใช่ไหมเหมือนเราไปห้องสมุดไปเซิร์ช ISBN นี้มันต้องเป็นหนังสือเล่มนี้แต่บางทีเราไปเซิร์ชอันเนี้ยแต่มันกลายเป็นอีกอันนึงเลยยกตัวอย่างผมจะไปกินร้านมิชลิน2ดาวที่สุขุมวิทผมอยากไปร้าน A แต่มันร้าน A มันไม่จ่ายตังค์อะร้าน B มันจ่ายผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ร้าน B เนี่ยมันคือร้าน A เข้าใจป่ะมันเหมือนกับว่ามันจะสามารถจะชี้นำและพาไปได้ในยุโรปเนี่ยเคยสั่งปรับ Google มาแล้วเคสนี้เคสที่มันแบบ modify search result กระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่ามาตรการกีดกันการแข่งขันของ Google ส่งผลกระทบต่อ3กลุ่มได้แก่ผู้บริโภคสหรัฐถูกบังคับให้ยอมรับและใช้บริการระบบค้นหาของ Googleผู้ผลิตโฆษณาที่ต้องจ่ายค่าผ่านทางให้กับ Google และบริษัทเทคโนโลยีคู่แข่งที่ไม่สามารถแข่งขันในตลาดเสรีสหรัฐไม่ใช่เพียงประเทศเดียวที่เดินหน้าทางกฎหมายกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google ที่ผ่านมาสหภาพยุโรปฟ้อง Google ไม่น้อยกว่า4คดีมูลค่ารวมมากกว่า 8,200 ล้านยูโรหรือมากกว่า 300,000 ล้านบาทในคดีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการกีดกันทางการค้าและการควบคุมผลการค้นหาข้อมูลขณะนี้คณะกรรมการเพื่อผู้บริโภคของออสเตรเลียเตรียมพิจารณายื่นฟ้อง Google ในกรณีต่อต้านการผูกขาดเช่นกันชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน